ฟินจิกหมอนแทบขาดกันเลยทีเดียวนะคะเมื่ออินสตาแกรมเพื่อการกุศลของหนุ่มณเดชน์อย่างวิสฟอร์ชัยคิดลงรูปคู่ของตัวเองและสาวยาย่าขณะนั่งรถท่องเที่ยวในทริปปารีสของทั้งสองคนแต่ไม่นานค่ะรูปดังกล่าวก็ถูกลบออกไปพร้อมลงแคปชั่นว่าอุ๊ปส์วันนี้ได้เจอสาวยาย่าก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้เธอจะว่ายังไงฝ่ายชายมือลั่นจริงหรือเปล่าคะไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างคะทริปนี้สนุกดีค่ะสนุกดีค่ะก็ร้อนกว่าที่คิดไว้เยอะมากแบบน้ำผักไหม้เลยแล้วก็เดินเยอะสวยพี่แอนมือลั่นไปไหมคะก็ไม่คือหนูเห็นรูปหนูก็วู้หนูก็กดไลค์แล้วก็แท็กไซบอกว่าโอ้รูปน่ารักดีเนาะเขาก็ฮะรูปอะไรแล้วโอ้แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลั่นลั่นพี่ณเดชน์ลั่นลั่นจริงๆลั่นลั่นค่ะเขาก็ลงสตอรี่ตอบว่าอุ๊บสะค่ะแล้วเราถามเขาว่าไงก็น่ารักดีไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็ลบไปเลยก็น่ารักดีค่ะแต่หนูว่าเขาน่าจะแบบโอ้ my god ผิด account ตกใจลบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทริปนี้เป็นไงบ้างคะแบบวางแผนว่าจะไปเที่ยวไหนยังไงกันบ้างก็ตั้งใจว่าจะไปมองซานมิเชลค่ะเพราะว่าวันที่ไปคือวันที่น้ำลดเยอะที่สุดของปีค่ะก็เลยต้องไปช่วงนี้ทริปนี้เรียกว่าเป็นทริปอะไรที่พักผ่อนทริปช้อปปิ้งทริปพักผ่อนไม่ได้ซื้อของเดินอย่างเดียวเลยค่ะบินไปด้วยกันใช่ค่ะบินไปด้วยกันแล้วมีเพื่อนเพื่อนที่นู่นมีค่ะมีที่นู่นเกิดเพื่อนเพื่อนใช่ใช่ค่ะเพื่อนหนูไม่มีเพื่อนเขาเป็นเพื่อนหนูเนี่ยไปเจอเพื่อนที่นู่นใช่ค่ะไปเที่ยวกันใช่ค่ะก็มันคือช่วง Easter holiday อะค่ะเป็นช่วงที่แบบฝรั่งเขาหยุดกันก็เป็นช่วงเดียวที่เพื่อนๆที่นู่นว่างไปเหนื่อยไปทำด้วยงานมาทั้งปีแล้วไปเที่ยวกับคนพิเศษอ๋อดีค่ะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากมากค่ะก็เป็นแบบทริปแรกที่ได้ไปแบบว่าไปกับเพื่อนๆอย่างเดียวก็สนุกดีค่ะก็ทริปแรกของเรา2คนที่ไปกัน2คนใช่ด้วยค่ะแล้วจะไปสถานที่ไหนเป็นคนแพลนหมดเลยค่ะใช่เราจากกระเป๋าหนูจากกระเป๋าและเสื้อผ้าก็นิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆก็รู้จักพี่เลยมา10ปีแล้วอ่ะมันก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะมีอะไรแบบขัดกันบ้างไหมฮะแบบอยากไปที่โน่นอยากไปที่นี่ไม่เลยค่ะทีมเวิร์คดีมากเลยค่ะเขาตามใจเราหมดเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันค่ะ